วันนี้ก็เดี๋ยวจะพูดให้ฟังถึงเรื่องของเปเปอร์หนึ่งที่เป็นเปเปอร์ที่เด็ดมากเลยนะครับก็คือ The Method for Presenting Research Result นะครับโดยนายเวลโชอะไรเนี่ยมิลูทิวิทิโดวิกนี่ซึ่งจากคนนี้เนี่ยตั้งแต่ผมอ่านเปเปอร์เข้ามาเนี่ยไม่รู้กี่สิบรอบแล้วแต่ว่าก็ยังถึงทุกวันนี้ก็ยังอ่านชื่อเขาไม่ออกอยู่ดีครับอยู่ที่ยูโกสลาเวียซึ่งเปเปอร์นี้ดีมากครับ Abstract เขาบอกว่า The major goal of this paper is to serve as a guideline for organization of research presentation in oral or written forms นะครับอันแรกก็คือว่าอันนี้เราก็ดูอันแรกก่อนเนี่ย oral written form นี่ฮะก็คืออันนี้คือหมดประโยคแล้วเราก็อ่านไปครับเขาบอกว่าเป้าหมายของเปเปอร์นี้ก็คือเป็นไกด์ไลน์ก็คือเป็นแนวทางนะครับที่จะสร้างรูปแบบหรือฟอร์แมตเนี่ยของการนำเสนอผลงานวิจัยเนี่ยไม่ว่าในรูปแบบนำเสนอปากเปล่าหรือว่าในรูปแบบการเขียนอันนี้เราก็อ่านไปจบประโยคนึงแล้วเราก็หายใจเข้าแล้วก็หายใจออก Another important goal of this paper is to convince the researchers to use the author's semantic based layout strategy for transparency คือเขาก็บอกว่านอกจากนี้แล้วก็ยังพยายามที่จะชักชวนให้นักวิจัยทั้งหลายแหล่เนี่ยใช้รูปแบบในการทำสไลด์เนี่ยในรูปแบบที่ผู้เขียนเปเปอร์นำเสนอประโยคที่2เราก็จบไปได้ด้วยดีประโยคที่3เราก็บอกว่า The major purpose of the entire effort is to make the research presentations as easy to comprehend as absolutely possible ก็บอกว่าเป้าหมายอันนึงก็คือว่าจะทำยังไงให้การเขียนเปเปอร์เนี่ยง่ายใช่ไหมเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับไม่ใช่ง่ายขอโทษง่ายต่อการเข้าใจนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้ประโยคที่นี่เราอ่านมา3ประโยคแล้วใช่ไหมก็นับว่ามีความสำเร็จ Proper uses of guidelines and strategies defined in this paper is quantitative โอ้ยอ่านไม่ออกซ้ายควานนอนเนี่ยมันแปลว่าอะไรก็ไม่รู้นี่รู้สึกจะยากไปหน่อยสำหรับผมนะครับ For those graduate students นะครับ who have chosen that the author of these papers be that major professor เขาบอกว่าคือไอ้เปเปอร์เนี้ยมันเป็นพื้นฐานของลูกศิษย์เขาทุกคนที่จะต้องใช้เป็นสารณะที่ระลึกที่พึ่งครับ The same structure is used นะครับก็คือโครงสร้างนี้ก็จะต้องถูกใช้นะครับในทั้งในthesis นะครับแล้วก็ใน journal ใน technical report นะครับสำหรับนักศึกษาปริญญาโทครับอันต่อมาก็คือเรื่องของ introduction This paper focuses on the method of presentation research results in written or oral form and focus on the following issues จะเห็นว่าตอนนี้เราขึ้นถึง introduction แล้วก็เพิ่มกล่าวคำอีกครั้งหนึ่งใน abstract เนี่ยก็คือเป็นบทคัดย่อก็ไม่ใช่บทคัดย่อนะครับเขาก็จะพูดถึงเรื่องของการเลือกไทเทิลนะครับโครงสร้างของ abstract นะครับโครงสร้างของรูปแล้วก็ table แล้วก็ caption ก็คือคำอธิบายรูปครับพูดถึงเรื่อง syntax ของ reference นะครับพูดถึงเรื่องของ structure ของ paper ที่จะเขียนพูดถึงเรื่อง semantic based layout ของ transparency หรือว่า powerpoint ที่เราทำกันต่อมาเนี่ยเรามาดูนะนี่เราจะอ่านต่อใช่ไหมเราก็ต้องพิจารณาว่าในเซ็กชันที่1เนี่ย introduction เนี่ยมันก็ประกอบด้วยอีก3โยนาเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องใช้3โยนานี้ในการทำลายความตั้งใจอันดีงามที่เราจะอ่านภาษาอังกฤษให้จบไป Intentionally the entire text to follow has been made relatively short so more peopledesigned to read it เขาก็บอกว่าด้วยความตั้งใจเนี่ยก็จะเขียนให้สั้นๆ
This paper presents the decades long research experience of the author and summarizes the mandatory requirements that he placed before his graduate student. ก็บอกว่าเปเปอร์นี้ก็จะนำเสนอถึงประสบการณ์มากกว่าหลายทศวรรษของผู้เขียนเนี่ยที่เขาเอามาใช้งานกับนักเรียนเตรียมตัวเรียนเอกเขา The motivation to publish this paper at the University of Berkeley is about ก็ประมาณสัก 5-6 ปีมาแล้วเนี่ย motivation ก็บอก motivation เนี่ย motivationcame after the repeat pattern at international conference where a lot of good research view was presented such a way that research results are obscured by poor presentation เขาก็บอกว่าไอ้ที่จะ publish ตรงนี้มาเนื่องจากด้วยเหตุผลที่ว่ามีงานดีๆมากมายอ่ะที่ไม่สามารถจะแสดงเจิดจรัสแสงออกมาได้เนื่องจากการนำเสนอที่ไม่ดีIt was not possible to understand quickly either the essence of the contribution or the most important research details. เขาบอกว่ามันค่อนข้างจะยากที่จะเข้าใจในเวลาอันสั้นถึงเกี่ยวกับ contribution คือความเจ๋งของ research ที่มันเกิดประโยชน์โทษผลกับมนุษยชาติอย่างไรบ้างนี้เรื่อง contribution นะครับแล้วก็ในรายละเอียดของการนำเสนอเราก็จบอีกพารากราฟหนึ่งนะ At the recent major set of computer science and engineering conference, closing the presentation was following either the guideline presented below nor or the semantic based layout transparency we defined below. ก็คือทั้งในสาขาคอมพิวเตอร์ไซน์กับคอมพิวเตอร์จิริงเนี่ยมันยังไม่มีเปเปอร์ใดๆเลยที่ได้สรุปวิธีการนำเสนอผลงานเนี่ยที่จะได้กล่าวต่อไปนี้ก็คือว่าเป็นงานที่เขาทำมาแล้วไม่มีใครทำมาก่อนบทที่2 selection of title ก็คือการเลือกหัวข้อครับการเลือกหัวข้อIn the context นะครับการเลือกหัวข้อเนี่ยแบบนึงเขาบอกว่าหัวข้อเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะนะต้องมีลักษณะ2อันก็คือมีลักษณะ didactic แล้วก็ repeatedic นี่ didactic กับ repeatedic The selection of subject should be both didactic and repeatedic ก็คือมีลักษณะที่แบบมันอธิบายเชิงวิชาการแล้วก็เป็นเฉพาะนะครับเขาก็อธิบายต่อไปนี่นะ In this context ในบริบทนี้ Didactic means creating the title which enable the expert to point out the essence of basic ideas and conclusion even without reading the paper Didactic หมายถึงว่าเราเลือก paper เราเลือก title ที่สามารถที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยแค่อ่าน paper ก็รู้แล้วว่ามันใช้วิธีการอะไรและมันเจ๋งยังไงนี่คือ Didacticrepeatedic ก็คือทำยังไงที่จะสามารถจะสร้าง title เนี่ยที่ให้ผู้เขียนเนี่ยให้ผู้อ่านเนี่ยนะครับสามารถจะคิดลึกเข้าไปได้ถึงปรัชญาของงานของเรานี่คือ repeatedic นะครับตัวอย่างเช่นตัวอย่างนะก็คือ apply entry and lazy release selectively temporal versus spatial data นะครับก็คืออันนี้เขาก็อ่านพวกเขาก็จะรู้เลยนะครับว่าไอ้วิธีการเนี้ยก็ใช้มีไอเดียที่เอาไปใช้ในการแก้ปัญหาแล้วก็มีว่ารีซาวด์ไม่เทสยังไงถ้าเป็นแบบไอ้ไทเทิลแย่ๆก็คืออย่างข้างล่างเนี้ย Some issues in memory consistency model ก็คืออันนี้นะเรื่องบางเรื่องไม่ใช่ว่าเรื่องบางเรื่องในเรื่องของ memory consistencyอันล่างนี่คือไม่ดีอันบนนี่คือดูแล้วแบบมันมีลักษณะที่เป็นไดแดติกใช่ไหมครับทำให้เห็นเลยว่ามันใช้ไอเดียอะไรนะครับแล้วก็มันดิฟิเดริกเนี่ยก็คือว่ามันก็ทำให้รู้ว่าเปรียบเทียบกันสองอันบทที่ 2.1 อันนี้ก็สำคัญเป็นสิ่งที่เด็กๆเราได้มีปัญหามากเลยว่าเราจะเขียนแอบสแตรกต์ยังไงที่ภาษา
ไทยเราเรียกว่าบทคัดย่อบทคัดย่อนี่เราอยากจะให้คนอ่านบทคัดย่อแล้วรู้เลยว่าทำอะไรแต่ไม่มีดีเทลมากเพราะว่าบทคัดย่อนี่มันประมาณครึ่งเดียวบทคัดย่ออันแรกก็บอกว่า problem statement of the research under consideration ก็คือเป็น problem statement ก่อนว่าปัญหาที่เราแอทแทคเป็นอะไรอันที่สองก็คือ short list of existing solutions what is the drawback from the point of view of the defined problem statementก็คือบอกว่ามันจะปัญหาที่ให้เราได้นิยามมาในประโยคแรกนั้นเนี่ยชาวบ้านเขาแก้ยังไงบ้างและวิธีการแก้นั้นเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงกับสภาพแวดล้อมที่เราพิจารณาข้อ3ก็คือว่าปัจจุบัน exist essence of a proposed solution and why it's expected to be better under the same condition ก็บอกว่าเรื่องราวนะครับบอกว่าทำไมไอ้งานที่เรานำเสนอเนี่ยมันน่าจะดีกว่าในสภาพแวดล้อมนี้อันนี้คืออธิบายงานที่เราเสนอนะครับอันที่ดีก็ดีก็คืออันที่4ก็คือบอกว่าใช้วิธีการทดสอบอะไร What type of analysis was being done to show that the proposed solution is really better than any existing one in both performance and cost and complexity point of viewนะครับก็คือบอกว่าจะ analysis มันก็มีแบบใช้ analytical simulation แล้วก็ experimental ก็ว่ากันไปครับอันสุดท้ายก็คือเอา major numerical analysis of the analysis ก็บอกว่าถ้ามันดีกว่าก็ดีกว่าเท่าไหร่ดีกว่ากี่กิกดีกว่ากี่เท่าดีกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ก็ประสายไว้ใน abstract ด้วยครับอันนี้ก็คือของ abstract อีกอันนึงเนี่ยมีโปรเฟสเซอร์อีกท่านนึงเคยสอนผมไว้เหมือนกันก็คือว่า abstract เนี่ยเขาก็เขียน 2-3 อันนึง What is it about? What are they do about it? What to do about it? And what is the result? อันแรกก็คือบอกว่ามันคืออะไรผมพลาดไปอันนึงอันแรกคือมันคืออะไรอันที่สองปัญหามันคืออะไรอันที่3คือไอ้ปัญหาเนี่ยชาวบ้านเขาทำอะไรกับมันอันที่4เนี่ยคุณทำอะไรกับมันอันที่5ก็คืออะไรคือผลการทดลองทดสอบนั้น What is it? What is the problem? What others do about it? What you do about it? And what is the result? นี่คือการเขียน abstract ครับนะถ้าแบบ50 word abstract 50คำเราก็เขียนคำเป็นประโยคถ้า500คำเราก็เขียนแค่หัวข้อนึงก็เขียนแค่30ประโยคโอเคใช่ไหมอันนี้ก็หมดไป abstract แล้วครับพอทำ abstract เสร็จพวกเนี่ยนะครับก็คือเวลาที่เราทำpaper เนี่ยสิ่งสำคัญอันนึงก็คือว่าเราจะทำรูปก่อนนะครับรูปเนี่ยก็ควรจะต้องเป็นลักษณะที่ใช้ภาษาอังกฤษจะเป็นส่วนใหญ่ก็คือภาษาอะไรก็ใช้ให้มันนะครับเพราะว่าคือรูปได้ใช้ภาษาอังกฤษได้ไม่เป็นไรนะครับถึงแม้จะเป็นเปเปอร์ภาษาไทยก็ตามนะครับอันนี้คือสำคัญดีเทลทั้งหลายแหล่เนี่ยควรจะต้องเห็นชัดเจนนะครับถึงแม้ว่าคือไอ้ตัวฟอนต์ของรูปเนี่ยนะมันควรจะต้องเล็กขนาดของฟอนต์น่ะควรจะเล็กกว่าฟอนต์ในเท็กซ์เนี่ยนิดเดียวเท่าไซส์หนึ่งครับไซส์หนึ่งคือจะเรียกพวกปกติที่เขาทำมาที่คุณเห็นมีปัญหาก็คือว่าเวลาเอารูปมาใส่ในรายงานน่ะไม่ได้สนใจขนาดไซส์ของรูปเลยก็คือว่าไซส์ของฟอนต์ในรูปอ่ะก็เอามาแปะดูรูปมันมองไม่เห็นรูปอ่ะนะครับมันมองไม่เห็นรูปนะครับอันต่อมาก็คือตัวแคปชั่นเนี่ยนะครับควรจะต้องได้รับการพัฒนาได้รับการสนใจเป็นพิเศษครับเพราะว่ามันไอ้ผู้เขียนส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะไม่ให้ความสนใจนะครับว่าไม่ได้ให้ความสนใจว่าควรจะเขียนแคปชั่นให้มันดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอันอื่นเลยเนี่ยนะครับเวลาที่เราเขียนรูปเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องเขียนแคปชั่นเลยนะครับแคปชั่นก็คือ1มี title with main highlight
นะครับก็คือมีไทเทิลแล้วก็มีไฮไลท์ว่าไอเนี้ยมันมีความสำคัญยังไงครับว่าจริงๆแล้วจะไทเทิลเป็นไฮไลท์คือว่ามันมีอะไรดีอันต่อมาก็คือมีเลเจนด์เลเจนด์ก็คือถ้ามันมีกราฟหลายอันเนี่ยอธิบายว่าไอตัวคำย่อคำอะไรในเทเบิลกับฟิกเกอร์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างจากนั้นข้อ4ก็คืออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะที่สมควรจะได้รับความสนใจตัวอย่างถ้ากราฟที่มันหักตรงไหนมันมีการเปลี่ยนแปลงตรงไหนก็อธิบายอันต่อมาก็คืออธิบายว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นในแคปชั่นนะครับจากนั้นก็มีความหมายเชิงนัยยะของมันในข้อ E นะครับว่าในการออกแบบเนี่ยความหมายเชิงนัยยะในว่าการออกแบบหรือทางวิศวกรรมเนี่ยมันจะทำยังไงบ้างครับเป็น critical issue นะครับในการที่ออกแบบลักษณะของคำแคปชั่นการอธิบายรูปอย่างเงี้ยก็ถูกใช้ในหลายที่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ถูกทำให้มันเป็นทางการซึ่งในเปเปอร์เนี่ยก็เป็นทางการครับการเขียน writing a good caption for this type is very difficult extremely difficult for one who don't write paper ก็คือเขียนยากมากทีเดียวใน A ถึง E เนี่ยนะจริงๆแล้วคุณกัดฟันเขียนมาทีละประโยคทีละประโยคนะเพื่อนบางทีมันลองไปเขียนดูมันไม่ออกผมยังเขียนแล้วยังโมโหแล้วนะครับเขียนไม่ออกครับ Also this type of caption may be relatively long one might think that limited paper space since not used relationally ก็บอกว่าบางทีที่เราเขียนแคปชั่นลักษณะนี้มันยาวผมเคยเขียนแคปชั่นลักษณะนี้ส่งไปเขา reject paper ผมเขาบอกแคปชั่นยาวไปแต่พอซีสไตล์เราเป็นอย่างเงี้ยเราชอบแคปชั่นรูปยาวๆเพราะว่าเราทำแคปชั่นก่อนพอเราเขียนแคปชั่นมันก็ทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นเราก็จะเขียนเปเปอร์ได้ดีขึ้นครับ However the caption should include only facts that are local to figure or table and those facts should never be repeated again in the main body of the paper เขาบอกว่าแต่ว่าในแคปชั่นเนี่ยควรจะต้องระบุถึงข้อเท็จจริงที่เป็นเฉพาะในรูปนั้นๆและจะไม่ถูกนำมาเขียนอีกครั้งหนึ่งในตัวเปเปอร์ในตัวเปเปอร์นั้นเนี่ยจะเขียนข้อเท็จจริงที่มันมีความสัมพันธ์กันระหว่างรูปต่างๆรูปกอรูปขอรูปคอเนี่ยแล้วก็เขียนในเปเปอร์ The main body of the paper should include only global facts ก็คือในข้อเท็จจริงในภาพรวมนะครับ The similar approach can be famous books in found can be found the similar book ก็คือถ้าเป็นหนังสือคอมออของเราอะเฮนเนสซี่แอนด์แพทเทอร์สันเนี่ยก็จะแคปชั่นจะยาวมากบางทีเราไม่อ่านเนื้อเทคเราอ่านรูปดูรูปแล้วอ่านแคปชั่นเราก็ได้ความรู้เยอะแล้วครับนะครับก็คือมีทั้ง5 element นะครับอันสุดท้ายที่มีความสำคัญคือ all paper and figure caption should be completed before the actual writing of the paper เขาบอกว่าทุก figure แล้วก็แคปชั่นเนี่ยจะต้องเสร็จก่อนที่จะเริ่มเขียน paper เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมออกบอกให้คุณไปเขียนเนี่ยคุณต้องทำไงก่อนวาดรูปก่อนเก่งมากยุรนันครับอันต่อมาก็คือ syntax of the reference นะครับอันนึงก็คือว่าจะต้อง complete ที่ต้องเสร็จก่อนคือจะต้องทำ syntax ของ reference ก่อนนะเราก็จะใช้ในกลุ่มเราจะใช้ syntax ที่เป็น attribute transaction นะครับเรา transaction ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยซินแถว reference เนี่ยต้องไปศึกษาแล้วก็ยากมากนะครับมันมีเรื่องตัวเล็กตัวใหญ่คอมม่าจุดไอ้ลูกน้ำอะไรพวกเนี้ยใช้ยากต้องไปดูแล้วคุณลองทำให้ดูผมจะแก้ให้ตรงไหนมี full stop ตรงไหนเว้นวรรคตรงไหน1 space ตรงไหน2 space ยากหมดเลยครับถ้าง่ายที่สุดคือเราเขียนเป็น BibTeX แล้วให้ LaTeX มัน generate ออกมาอันนี้ก็จะทำได้ง่ายขึ้นก็จะถูก format ครับเราก็มาในเรื่องที่เรามีความสำคัญกันทีเดียวในอันนี้ครับก็คือในเรื่องของบทที่5ครับเรื่อง Structure of the Written Papers and Corresponding Oral Presentation ในบทที่5เนี่ยเป็นใจความสำคัญทีเดียวครับที่จะให้เราไปเขียนบทความวิชาการเขียนทีสิสเขียนปริญญานิพนธ์กันครับ
เราก็จะเอาอย่างเงี้ยนะครับอันแรกคือมี introduction ก็ A อันที่สองก็คือ problem statement อันที่สามคือ existing solution the criticisms อันที่สี่คือ proposed solution and why it's better to be better อันที่ห้า condition assumption of the research to follow อันที่หก analytical analysis นะครับอันต่อมาก็คือ conclusion เดี๋ยวเราก็จะมาพูดกันว่าแต่ละอันเป็นอย่างไรถ้าเป็นpaper เราก็จะเขียนไล่ไปนะครับแต่ละบทแต่ว่าถ้าเป็นปริญญานิพนธ์เนี่ยบทที่หนึ่งอะนะบทที่หนึ่งเราก็จะเขียนทั้งหมดเลยตรงเนี้ยเขียนทั้งหมดเลยย่อมาในบทที่หนึ่งย่อมาในบทที่หนึ่งจากนั้นบทที่สองเราก็ค่อยเริ่มต่อไปครับ introduction เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นintroduction เนี่ยก็คือ to include the basic facts need to tune the reader to the properand all presentation ก็คือว่าเราก็จะอธิบายถึงข้อเท็จจริงที่จะชักจูงให้ใครก็ตามที่มาอ่านเพเปอร์เนี่ยมาอ่านบทความมาอ่านรายงานของเรารู้ว่าเราจะทำเรื่องอะไรนะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งอะไรเนี่ยเราก็ต้องบอกก่อนนี่คือ introduction ก่อนข้อ2ที่เราจะใส่ไปตัวอย่างเช่นถ้าพูดว่าเราเขียนพยานนิพนธ์ใช่ไหมไอ้ introduction ในข้อ A เนี่ยอาจจะมีสัก 4-5 พารากราฟหรือ 2-3 พารากราฟจากนั้นเราก็เขียน problem statement ว่าปัญหาที่เราต้องการนี่จะทำอะไรมันมีปัญหาอะไรอะไรมันช้าอะไรมันเร็วอะไรมันแพงอะไรมันถูกอะไรมันมีฟังก์ชันมากกว่านี้ก็คือปัญหา to define precisely the problems being attacked by the research under consideration and why is that problems important เขาบอกว่าทำไม paper นี้ถึงดีกว่าอันต่อมาก็คือ existing solution and their criticisms ก็คือว่าปัญหาของมันแล้วก็ข้อที่มันถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันไม่ดีก็คือเราก็ไปเอาของชาวบ้านเขาแก้มายังไงแล้วบอกอันนี้ดียังไงอันนี้ไม่ดียังไงมันไม่บอกกับปัญหาเรายังไง to survey briefly the major existing solutions from the open literature and to underline their deficiency from the point of view of interest of this research ก็คือเราก็บอกว่ามันมีอะไรบ้างแล้วมันมีปัญหาอะไรที่มาใช้อันนี้ก็คือเรานิยามปัญหาก่อนแล้วก็บอกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยมาใช้กับเราเนี่ยมันไม่ดีเพราะว่าเราไปนิยามปัญหาแล้วชาวบ้านไม่เวิร์กนะครับข้อดี propose the solution and why it's expected to be better ก็บอกว่าเราเสนอให้ทำอะไรและทำไมมันน่าจะดีกว่าของในปัญหาของเราที่นิยามในข้อ Bอันต่อมาก็คือมี condition and assumption of the research to follow ก็คือจะทำการสรุปสภาพแวดล้อมนะฮะ condition หมายถึงนะครับไอตัวค่าต่างๆในสภาพแวดล้อมที่เราทำใช้เครื่องกี่เมกะเฮิรตซ์แรมเท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่ OS เบอร์อะไรนี่คือ condition assumption ก็คือบอกว่าการที่เราตั้งสมมุติฐานว่าอย่างเช่นเราสมมุติฐานว่าuser ในระบบของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่คือสมมุติฐานที่เราตั้งเอาไว้นะครับที่สมมุติฐานนี้มันก็ต้องมีความเป็นจริงแล้วก็ใกล้เข้าใกล้ของจริงพอสมควรที่จะไม่สร้างผลทางด้านลบนะครับเป็นเช่นนั้นก็ต้องไอเทมไหมส่งมานะครับ it is useful for the reader if the condition and assumption are itemized ก็จะสะดวกกับ useในรีดเดอร์ทีเดียวถ้าสมมุติว่าเราจะมีคอนดิชันเป็นข้อ assumption เป็นข้อ application เป็นยังไง system software เป็นยังไง architecture เป็นยังไง organization เป็นยังไง design เป็นยังไง theory related อย่างไรครับจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำ analytical ก็คือทำการวิเคราะห์ทำให้ดูนะครับอันแรกก็คือ proof of validity of the major idea ก็บอกว่า major idea เนี่ยมันใช้ได้จริงจากนั้นก็ทำการ calculate initial simulation นะครับ calculate initial value for simulation analysis นะครับเราก็ทำการประมาณประสิทธิภาพแบบหยาบประมาณ cost แบบหยาบนะครับแล้วก็อย่างอื่นเข้าไปครับจากนั้นเองเนี่ยนะครับเราก็ทำเวลาเราทำ simulation เราทำpresent result เนี่ยเราก็ทำ3อันคือเราทำ analytical เราคำนวณแบบหยาบจากนั้นเราก็จะทำ simulation หรือว่าทำ implementation ให้ดูครับ ก็อธิบายไปนะครับแล้วก็ conclusion ก็คือบทสรุปนะครับ
บทสรุปก็คือมีอยู่3อันที่สำคัญอันแรกก็คือไปดูซิว่าไองานของเราเนี่ยมันมี contribution อะไรบ้าง contribution คือความสำคัญของงานที่ทำแล้วเกิดประโยชน์เกิดโพธิผลต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์อันต่อมาก็คือใครสามารถที่จะใช้ผลของเราได้ใครจะใช้ประโยชน์จากงานของเราได้อันที่3ก็คือว่ามันเปิดปัญหาใหม่อะไรบ้างที่เราจะไปแก้ไขเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มี reference ครับเวลาเราเขียนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่มันเขียนมาไอ้พวกเด็กๆที่ทำกันเนี่ยไอ้พวก existing solution เลยพวกเนี้ยมันชอบไปลอกเว็บลอกอะไรมาเอา Google Translate บ้างซึ่งห้ามทำเด็ดขาดเขาเรียกว่าเป็นการคัดลอกผลการทางวิชาการอาจจะส่งผลให้คุณโดนยึดปริญญาผมถูกไล่ออกจากงานได้มันรุนแรงขนาดนั้นไปก๊อปปี้มาแล้วมาทำรายงานซึ่งคุณทำรายงานมาแต่เด็กอ่ะมันมีความผิดระดับอาญากรรมในทางวิชาการคุณลุงนายอย่าได้ไปทำมาเลยนะครับอย่าไม่ใช่บอกไปอ่านมาจอหนึ่งแล้วพิมพ์ลงอีกจอหนึ่งก็ไม่ได้ทุกอันนี้มันจะต้องเกิดการจากอ่านมาหลายๆอันแล้วกลับไปนอนหลับแล้วก็กลับมาคิดแล้วก็เขียนด้วยตัวเองทั้งหมดมันมีบางคนเนี่ยถ้าแบบคนเก่งมากๆเขามีสิ่งที่เรียกว่าเป็นphotographic memory คือเขาเห็นเขาจำเป็นภาพเขาเห็นได้หมดเลยครับพอเห็นได้หมดแล้วเป็น photographic memory แล้วนั้นเนี่ยเวลาไปเขียน paper เขียนอะไรมันก็จะเกิดประเด็นเพราะว่าฮะมันจำได้มันจำได้เห็นเป็นภาพมันก็เขียนไปเลยนะครับมีพี่ต้อรู้จักพี่ต้อไหมหลายปีแล้วพี่ต้อไหมเขาเป็นคนมี photographic memoryเวลาไปให้ไปพูดภาษาอังกฤษพี่ต้อพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยนะพอให้พรีเซนต์ทีพี่ต้อพูดเกินในหนังสือเพจเลยแล้วพี่ต้อก็มองทำตาลอยๆแล้วก็พูดไปเรื่อยบทไป20นาทีเราก็มาถามว่าพี่ต้อเป็นอะไรทำไมถึงแบบพูดชัดเจนเก่งมากเลยเขาบอกอ๋อผมมองหน้าอาจารย์แล้วผมเห็นตัวหนังสือมันลอยขึ้นมาก็อ่านคือมันเห็นเวลาเองมันก็เห็นอย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยมองหน้าผมแล้วก็เห็นลอยขึ้นมาก็อ่านไปเรื่อยมีโฟโตกราฟิกตรงนี้มันเก็บเป็นภาพนะครับนะช่วงเวลาเราเขียนเปเปอร์เนี่ยนะครับก็คือประเด็นก็คือว่าจะต้องไปอ่านไอ้ของชาวบ้านเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็เขียนลงมาว่าเขาทำอะไรบ้างแล้วก็งานของเราเนี่ยงานที่เราทำเนี่ยจะต้องยาวที่สุดในเปเปอร์คือสมมุติว่า introduction หน้า1 presentation 2หน้า existing 3หน้าไอ้ที่เราทำ proposal solution กับ analytical analysis analytic เนี่ยมันต้องว่าเข้าไป15หน้า conclusion 2หน้า reference หน้า1ไม่ใช่แบบทำของโอ้โห introduction 5หน้า solution 10หน้าพอไอ้ proposal solution เราครึ่งหน้าอย่างนี้มันไม่ได้ไองานตัวเองเนี่ยไม่อยากจะเขียนไม่ต้องไม่ใช่ความลับเขียนออกมานะครับเป็นเช่นนั้นครับอันนี้ก็มาถึงอันสุดท้ายแล้วนั่นคือ semantic based layout transparencies นะดูให้ดูอันนี้ง่ายๆเลยนะครับexample นะครับเวลา semantic นี่ดูนี่อันนี้ใช่ไหมนี่ the fix เนี่ย fix เห็นไหมนี่อันนี้เห็นนะนี่ดูนี่มันจะต้อง fix variable allocation scenario based on the home property page manager dsmdsio คุณเห็นไหมว่าเวลามันตัดคำอ่ะเห็นไหมfix variable of location scenario แล้วมันก็เว้นอีกช่องหนึ่งใช่ไหมแล้วก็บอกว่า based on home property นั่นหมายถึงว่าแต่ละบรรทัดนั้นมันต้องเป็นวลีสมบูรณ์ของมันวลีสมบูรณ์ของมันไม่ใช่คุณเอาพารากราฟอะไรมาแล้วมายัดลงไปในสไลด์อย่างนี้ไม่เอาไม่ใช่เป็นสไลด์แล้วมายัดลงไปนะไม่เอานะครับเป็นสไลด์มาถึงคนที่ชอบทำก็คือว่าชอบเอาแบบเป็นพารากราฟมาแล้วก็ใส่เป็นสไลด์แล้วก็มาถึงก็มาอ่านให้ฟังไม่เอาเราต้องแยกเป็นข้อๆๆอย่างเนี้ยเป็นฟรีลงมาแล้วก็ไม่ใช่ขึ้นไปพรีเซนต์ก็อ่านสไลด์ให้ฟังไม่เอาพูดเรื่องอื่นไปพูดด้วยประโยคอื่นเรื่องอื่นไปแล้วก็ให้คนน่ะดูบนกระดานแล้วก็ใช้แบบเค้าเรียก follow ติดตามการนำเสนอเราผ่านฟรีตรงนั้นอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของทั้งหมดทั้งสิ้นที่เราทำกันค่ะท่านใดมีอะไรจะถามไหมเค่ะ
ไม่มีผมก็จะปิดการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณ